รอคอยมา3ปีเต๋าดราก้อนไฟสุดปลื้มภรรยาตั้งท้องลูกคนที่2แล้วขึ้นแทนเป็นว่าที่คุณพ่อลูก2แล้วนะคะสำหรับนักร้องนักแสดงเต๋าอดิสรอัธกฤตหรือว่าเต๋าดราก้อนไฟที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาประกาศข่าวดีว่านาวนิชิตาภรรยาสุดที่รักกำลังตั้งท้องลูกคนที่2แล้วล่ะค่ะสิ้นสุดการรอคอยหลังใช้เวลารอมาถึง3ปีโดยหนุ่มเต๋าได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาพร้อมโชว์ภาพอันตราซาวเบบีน้อยในครรภ์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Number 2มาแล้วครับสิ้นสุดการรอคอยผมใช้เวลารอมา3ปีเพราะตั้งใจให้ครอบปีเถาะตามคำแนะนำของสินแสท้องนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตั้งใจไว้ว่าอยากจะได้ลูกสาวพยายามหาข้อมูลนู่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะได้ลูกสาวหรือลูกชายเราก็ยินดีกับการมาของหนูน้อยเพราะนั่นคือสิ่งที่ฟ้าลิขิตมาแล้วขอให้ลูกออกมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาผมจะลุยให้เต็มที่เพื่อครอบครัวของผมแฮชแท็กครบ3เดือนแล้วบอกได้แฮชแท็กเนี่ยเป็นเรื่องน่ายินดีแฮชแท็กลูกสาวหรือลูกชายหนูก็คือความยินดีของครอบครัวน้องของพี่ทะเลท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมความยินดีกับเต๋าและนาวกันอย่างล้นหลามค่ะ